ิดขึ้นเพราะว่าคันสิเว้าแท้กับว่าใจนี่แหละเนาะมักแบบนี้อยากให้มีแบบนี้ในสถานที่ตัวเองอยู่อาศัยพักอาศัยและก็พออยากให้มีพอเกิดแล้วก็เลยมองเห็นผู้อื่นนำว่ามีไผแน่เนาะที่มักแบบเฮามักวิธีนี้ในบางช่วงของชีวิตที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเฮามันไปต่อโดยที่อาศัยกิจกรรมแบบนี้ว่าซั่นต่อไปในบางครั้งบางคราวก็เลยนิมนต์ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้บอกชาวบ้านเฮาอยู่แถวออมแอมนี่แหละที่ผู้ใดเพิ่นหักมักแบบนี้มักในวิธีแบบนี้ก็ให้พวกเพิ่นมาสมทบกับพวกเฮาเนื่องในโอกาสนี้อาตมาขอตั้งหน้าให้ประธานศูนย์กลางอวสตั้งหน้าให้สาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าอวยพรให้แก่ผักหลัดพนักงานทหารตำรวจครูอาจารย์พ่อแม่ประชาชนทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพพลันไม้แข็งแรงมีอายุมั่นยืนตลอดปีตลอดไปด้วยเถิดพิจารณาใจเฮาเบื้องข้างนอกหรือเบื้องข้างในเบื้องข้างนอกหรือเบื้องข้างในแบบเบิ่งใจเฮามันจะหู้เลยคันมันบ่มักมันก็ห้อนขึ้นห้อนขึ้นหูก็แดงขึ้นแดงขึ้นหน้าก็แดงขึ้นรู้สึกได้เฮารู้สึกได้ต่างแต่ว่าเฮาสิเลือกเอาตัวใดเลือกเอาตัวนิ่งหรือสิเลือกเอาตัวปรุงแต่งไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่เอิ้นว่าเข้าใจอารมณ์และหูอารมณ์แล้วก็สามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้อนิธิพระองค์ก็มีธรรม2อย่างคือ1ปรโตโคโซคือได้ยินได้ฟังผู้อื่นโฆษณา2โยนิโสมนสิการะก็คือพิจารณาไข้ควรโดยละเอียดหอบคอนี่เป็นเหตุให้เกิดสมาธิที่นานต่างนี้พระอาจารย์ใหญ่บันเทศมื้อนี้กิจกรรมได้ผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็แปลว่าเจ้าของผู้เป็นเจ้าของสถานที่เป็นบ้านนี่ถือว่าคันสิเว้าว่ามีความสุขก็สิเกินไปเอาเป็นว่าพอใจหลาย
และกระทั่งก็ดีใจอีกแล้วก็ได้ขอบใจครูบาอาจารย์เมื่อทุกองค์เลยที่มาแล้วก็มีชาวบ้านหรือไผกับญาติที่เดินทางมาจากเวียงจันทน์อันนี้ก็ขอบใจหลายๆขอบใจและก็ดีใจและเทื่อหน้าก็สิได้เชิญอีก